รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลคนดีสร้างโดยครูที่ดีให้มีชีวิตอย่างทุกวันแต่งเติมเส้นทางความฝันมอบรักผูกพันเรื่อยไปและการเวลาเปลี่ยนพันกี่วันเดือนปีอย่างนี้คล้ายปลูกฝังสั่งสอนให้มีวันนี้ได้สุดท้ายขอบคุณด้วยรักคุณครูท่านก็เกิดอุบัติเหตุตอนอายุ14ค่ะแล้วก็ทำให้สูญเสียขาทั้งสองข้างไปแต่ชีวิตจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะสิ่งที่สูญเสียไปก็ใช่ว่าชีวิตจะไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีข้ออ้างหรือว่ามีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอยากรู้ใช่ไหมคะว่าท่านใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะก็ทันนะคะนิชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะก็เป็นนักเรียนไทยที่เคยไปประสบอุบัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็สูญเสียขาทั้งสองข้างซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรอิสระซึ่งทำงานเกี่ยวกับด้านของคนพิการร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะคือจริงๆแล้วชีวิตเดิมของเราเลยเนี่ยก็คือเกิดมาร่างกายปกติเนี่ยละค่ะครบ32แต่ทีนี้เนี่ยช่วงประมาณอายุ14อ่ะค่ะช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราแบบอยากเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆเนาะก็เลยขอทางที่บ้านว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศสักระยะเวลาแบบสั้นๆประมาณ1เดือนค่ะก็เลยเลือกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ค่ะช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนกลับเนี่ยก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ทําอะไรเยอะมากจําได้ว่าออกจากบ้านประมาณสิบโมงกว่าๆแล้วช่วงประมาณแบบว่าใกล้ๆเราต้องไปยืนรอรถไฟฟ้าก็ยืนอยู่หลังเส้นเหลืองปกติเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระยะเวลาของการเยียวยาใจคือทันว่ามันค่อนข้างเป็นไปในลำดับที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันดีกว่าคือสเต็ปแรกอ่ะเหมือนเราเริ่มจากติดลบอะค่ะคือเริ่มทำความแบบคุ้นเคยกับความงงของชีวิตที่มันเปลี่ยนไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันในแต่ละวันในวันรุ่งขึ้นที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปซึ่งทันใช้ระยะเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะ2เดือนเต็มซึ่งมันเป็น2เดือนที่เราจะต้องแบบรักษาบาดแผลไปด้วยแต่ในขณะที่เรารักษาบาดแผลคือเราก็ทำความรู้จักกับตัวเองใหม่ซึ่งอันเนี้ยโชคดีที่ครอบครัวกับคนรอบข้างอ่ะเขาไม่ได้ปิดกั้นว่าเฮ้ยเราเป็นบุคคลที่แบบมีข้อจำกัดหรือไม่มีศักยภาพนะคือเขาพาเราไปลองแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทำสิ่งนั้นอะให้สำเร็จ 100% คือเขาแค่รู้สึกว่าให้เราไปได้ลองก็คือถือว่าสำเร็จแล้วพอหลังจากที่ทันรักษาตัวที่สิงคโปร์ประมาณ2เดือนนะคะตอนนั้นก็กลับมาประเทศไทยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายสื่อที่เขาแบบมาสัมภาษณ์แบบมาพูดคุยกันซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราคิดว่าเรื่องราวเรามันก็เกิดแค่กับเราแค่คนเดียวครั้งเดียวแล้วมันอาจจะเป็นประสบการณ์หรือที่เราจะแชร์ให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปออกรายการนึงแล้วปรากฏว่าหลังจากจบรายการนั้นนะคะก็มีองค์กรนึงเนาะเขาก็ติดต่อมาบอกว่าอยากให้มาแชร์แบบเนี้ยเหมือนในรายการเลยแต่ว่าไปแชร์ในองค์กรเขาปรากฏก็เลยลองไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอาชีพในอนาคตหรืออะไรแต่แค่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ได้ลองไปทำก็คือเป็นเหมือนพอร์ตอย่างนึงที่เราได้เก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไปตอนนั้นอายุเพิ่งจะ15อะไรเงี้ยค่ะพอจบจากเวทีนั้นน่ะเริ่มสนุกกับการที่จะทำเวทีต่อๆไปแล้วก็เริ่มหาอาจารย์ที่เขาจะแบบเชี่ยวชาญแล้วก็สอนเราด้านนี้ค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไปติดต่อแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์ชัยยศค่ะหลักสูตรเทรนเดอะเทรนเนอร์นะ
หลักสูตรนี้ก็วัตถุประสงค์คือต้องการปั้นคนหรือใครที่อยากเป็นวิทยากรมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็จะฝึกเขาให้มีอาชีพนี้แต่น้องทันเนี่ยเป็นเคสแรกที่น้องเขายังเรียนม.5 อยู่แต่โชคดีที่เราถามเขาตั้งแต่ตอนรับโทรศัพท์น้องแล้วว่าถ้าเรียนเสร็จแล้วหนูจะไปสอนอะไรใครเนี่ยเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิตอนนี้ตอนนั้นแหละที่ทำให้เรารู้เรื่องราวน้องทันเรารู้แล้วน้องคนนี้มีคอนเทนต์แล้วมีสตอรี่เพราะเรื่องราวของน้องเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดmindset ไงแล้วมันทําเรื่องเค้าก็ทําให้เรามีกําลังใจเนาะแต่แน่นอนเค้ามีคอนเทนต์แล้วพอมีคอนเทนต์ในหัวใจสําคัญของวิทยากรมันต้องมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่จะถ่ายทอดในทางทฤษฎีมี3ส่วนคอนเทนต์ของคนที่จะสอนเนี่ยคือมีเรียกว่าความรู้ที่จะถ่ายทอดเหมือนครูอาจารย์ตามมหาลัยก็เรียกมีความรู้มี knowledge กลุ่มคนที่2คือมีทักษะมีสกิลบางคนเก่งคอมพิวเตอร์ก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้คนมีทักษะอย่างภรรยาอาจารย์เป็นนักทําอาหารก็จะสอนเรื่องการทําอาหารต้องมีทักษะแต่ของน้องทันเนี่ยความรู้เค้ายังเรียนไม่จบทักษะเค้าก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนแต่เค้ามีข้อ3ก็คือมี attitude ซึ่งอันนี้น้องเค้ามีเต็มๆพอน้องเค้ามีเนี่ยก็ไม่ยากสําหรับเราแล้วเพราะว่าเค้ามีคอนเทนต์เพียงแต่เราจะต้องทําหน้าที่ว่าหนูมีคอนเทนต์แล้วเนี่ยจะถ่ายทอดคอนเทนต์ด้วยเทคนิคไหนให้คนเรียนเข้าใจหนู2จะทําให้ผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆเนี่ยเค้าอินกับหนูได้ยังไงเพราะหนูยังเป็นเด็กอายุ17เนื่องจากไอ้หลักสูตรเนี้ยเรียนเค้าเรียกว่า course work หรือ workshop เนี่ย7 วันเสร็จอาจารย์ต้องมีหน้าที่หาเวทีหาเสร็จที่เด็กได้ฝึกลูกศิษย์ได้ฝึกพอชำนาญการเราเห็นแววปุ๊บเราบอกเดี๋ยวอาจารย์จะเชียร์พวกแกแล้วนะเพราะอาจารย์มีลูกค้าอยู่แล้วไปสอนหนังสือประจำตามองค์กรธุรกิจต่างๆเราก็จะไปบอกลูกค้าว่าเนี่ยผมมีลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆหลายคนนะแววดีมีอยู่คนนึงเป็นเด็กวัยรุ่นเพิ่งอายุ17เองแต่ผมว่าเขาต้องพูดเรื่องนี้ได้ดีเลยครับเรื่องการปรับเปลี่ยน mindset attitude พวกนี้เพราะว่าผมสังเกตเข้ามาเนี่ย7วันแล้วชวนขึ้นเวทีน้องก็พูดได้ดีนี่อาจารย์ต้องเล่าทั้งหมดเลยว่าปกติถ้าลูกค้าติดต่อมาปั๊บเราต้องเตรียมทำโครงร่างหลักสูตรให้เขาภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันในคลาสคือคอร์สเอาท์ไลน์หน้าที่หนูก็เอาคอร์สเอาท์ไลน์ที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วมาดูเลยเขาให้เวลาเราพูดเท่าไหร่2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเอาให้ดีแล้วหลังนั้นหนูก็ดูเลยว่าคอนเทนต์หนูบอกหนูจะพูดคืออะไรแล้วเราก็มาซ้อมให้ดีนั่นคือเล่าให้ลูกศิษย์ฟังทั้งหมดท่านคิดว่าการฝึกฝนหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาได้เร็วมันคือพื้นที่ของการที่เราได้ฝึกซึ่งหลังจากที่เราจบการเรียนไปแล้วเราก็ได้ไปฝึกในหลายๆเวทีแล้วก็พัฒนามากขึ้นมาครั้งก็ปรึกษากับอาจารย์ว่าเราควรจะเพิ่มเติมจุดไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นนักพูดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือแบบ13ปีแล้วซึ่งทันรู้สึกว่าแกนหลักและจุดเด่นของทันมันคือเรื่องราวที่ทันประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าทันไม่เคยแบบเจอปัญหาเลยหรือไม่ใช่ว่าทันแบบไม่เจออุปสรรคเลยโหเจอเยอะมากแล้วทันก็เล่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคให้เขาฟังแบบจริงๆด้วยว่ามันเจอยังไงแล้วสุดท้ายมันก้าวข้ามมายังไงนั่นแหละคือเพนพอยต์หรือมันเป็นจุดที่เรียกว่ามันเป็นจุดเด่นของเรื่องราวของในชีวิตทันคือประสบการณ์ในที่เนี้ยไม่ได้จํากัดเฉพาะเรื่องของการทํางานการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยก็คือเหมือนสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองของทันทันก็เริ่มจากกิจกรรมที่ท้าทายก่อนตอนนั้นก็ไปปั่นมาราธอนใช่มั้ยคะปั่นวีลแชร์แบบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขาฮิตกันแบบไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เอาวีลแชร์ไปปั่นมาราธอนแล้วก็ค่อยๆขยายมาเป็นกิจกรรมที่อาจจะยากมากขึ้นก็คือไปดำน้ำไปสกูบาไดวิ่งอะไรเงี้ยพอไปดำน้ำเสร็จแล้วอะค่ะตอนนั้นก็ขยายไปเป็นการโดดร่มเล่นพาราไกดิ้งก็คือด้วยความที่มันเริ่มต้นมาจากความสนใจกีฬาที่เป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมก่อนกิจกรรมที่มีความท้าทายอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราได้แบบว่าชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะได้พัฒนาอย่างแรกคือความกล้าของตัวเองค่ะหล่อมาให้เราแบบว่ามีความกล้าในเรื่องอื่นๆกล้าในการแบบใช้ชีวิตกล้าเป็นแบบผู้นำบนเวทีใหญ่ๆที่เราอาจจะแบบเคยกลัวอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบชาเลนจ์ตัวเองกิจกรรมที่ทันทำท้าทายสุดน่าจะเป็นพาราไกดิ้งค่ะเป็นการกระโดดล่มร่อนซึ่งอันเนี้ยไปฝึกที่ระยองก็ตอนนั้นไปฝึกก็คือว่ารู้จักครูตั้มโดยบังเอิญผ่าน Facebook แล้วเหมือนกับครูตั้มเขาเห็นเราเนี่ยทำกิจกรรมแบบว่าดำน้ำหรือชอบทำกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคือครูตั้มเนี่ยเขาก็เปิดโรงเรียนสอนเกี่ยวกับเรื่องของพาราไกดิ้งใช่ไหมคะแล้วเขากำลังผลิตหรือว่าประดิษฐ์
เก้าอี้นั่งที่เป็นรูปแบบวีลแชร์ค่ะเพื่อให้คนพิการเนี่ยนั่งได้แล้วก็เล่นได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าหูก็น่าลองอ่ะเป็นกีฬาใหม่ที่คนไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอคุยกับครูตั้มแล้วรู้สึกว่าโอเคเวลาได้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปเลยก็ไปเจอผมอยู่ในกลุ่มของผู้พิการนะครับความจริงจุดประสงค์ของการฝึกผู้พิการเนี่ยต้องการให้คนทั่วไปที่เกิดปัญหาหรือมีทางตันในชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มีแรงผลักดันที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะฮะก็ไปเจอน้องทันก็ชักชวนน้องทันเข้ามาว่าอยากมาทดลองทดสอบดูไหมอะไรประมาณนี้ปกติก็สอนทั่วไปอยู่แล้วกับคนธรรมดาอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่ามีความท้าทายในข้างหน้าอีกนิดนึงนะฮะคนพิการสามารถทำการบินได้เชื่อแบบนั้นนะครับการบินอยู่ที่มือของเรานะครับมันไม่ใช่ขาเพราะนั้นถ้าไม่มีขาก็สามารถทำการบินได้ถ้ายังมีมืออยู่ซึ่งหลังจากที่เราพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพาราไกลดิ้งเนี่ยเป็นอากาศยานเราสามารถฝึกนักเรียนภาคพื้นเนี่ยยังอยู่กับมือครูครูสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับในกรณีที่ผิดพลาดนะแต่เมื่อนักเรียนมีความสามารถสมบูรณ์แล้วเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในอากาศทําการบินจริงเรียบร้อยเขาจะคุมวิถีชีวิตของเขาได้ตัวของเขาเอง 100% นะ 100% หมายความว่าอากาศยานหรือเที่ยวบินนั้นจะควบคุมด้วยมือของเขาทั้ง2ข้างเท่านั้นเองเมื่อนักบินทําการบินสําเร็จแล้วเขาจะมีความศรัทธาตัวเองแล้วรู้คุณค่าของตัวเองว่าเขาสามารถควบคุมวิถีชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมีการดำเนินชีวิตมีอุปสรรคต่างๆมาเขาจะพึ่งพาตัวเองเป็นอันดับแรกนะครับแทนที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นสิ่งที่ได้นะครับอันดับแรกคือทำลายความเป็นไปไม่ได้ของตัวเองตัวที่สองก็คือทำลายกำแพงของความกลัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะทุกคนมาจากความกลัวทั้งหมดเลยนะครับแต่ความกลัวจะกลายมาเป็นความสามารถของเราก็ต่อเมื่อเรารู้วิธีการจะจัดมันนะฮะจัดการกับมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการบินถ้าเรามีความสามารถในการบินแล้วความกลัวก็จะหายไปเช่นกันนะครับก็กลายมาเป็นความมั่นใจแทนนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มบินกันนะคะทุกคนทันว่าครูตั้งพายทันตรงที่ว่าคือจริงๆเขามีเขาผ่านช่วงชีวิตมาจุดนึงแล้วเนาะแล้วก็มาเปิดโรงเรียนตามแพชชั่นของเขาคือโรงเรียนเขาจะสอนเด็กทั่วไปก็ได้แล้วก็ได้รับเงินมาแล้วก็จบคอร์สไปทั่วไปเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบสอนวีลแชร์ก็ได้แต่เขาเลือกที่จะทําเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกว่าองค์ความรู้เขามันน่าจะถ่ายทอดมาเป็นแบบว่าจุดดีๆที่ให้กับสังคมได้หรือเป็นหนึ่งอาชีพได้ครูตั้มเหมือนเราเลยตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราใช้ชีวิตเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็คือทํางานเรียนใช้ชีวิตที่ดูแลตัวเองให้ดีก็โอเคแล้วแต่ทําไมเราต้องแบบทำงานให้เยอะมากๆหรือไปทำกิจกรรมอาสาทั้งที่บางครั้งมันก็ไม่ได้แบบผลตอบแทนมาในรูปแบบที่อาจจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของแต่ว่าแค่เราจะต้องสูญเสียเวลาเยอะมากกับการทำสิ่งนั้นแต่เราก็ยังทำอยู่มาเป็น10ปีซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นของตัวเราคือคนอื่นอาจจะทำไม่ทำทันไม่รู้แต่ทันแค่รู้สึกว่าทันทำแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วมันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอะไรเงี้ยทันเองอ่ะชอบทำกิจกรรมอาสาค่ะเพราะว่าส่วนตัวที่ชอบเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะถูกเป็นเหมือนกับว่าได้มีโอกาสแบบไปเป็นเยาวชนในค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลากหลายค่ายเลยเรารู้สึกว่าการเป็นอาสาสมัครอ่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเนาะแบบอย่างด้านอาสาน่าจะเป็นพี่บุ๋มปนัดดาค่ะก็จริงๆแล้วพี่บุ๋มอ่ะเป็นคือเมื่อก่อนเรามองว่าเขาเป็นศิลปินดารานักแสดงคนหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยค่ายแรกที่ทันไปทำที่ว่าค่าย Art for All ก็คือเป็นค่ายศิลปะที่รวมคนพิการที่ชอบศิลปะแล้วมาทำศิลปะด้วยกันมาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไปเป็นเยาวชนก่อนตอนนั้นแล้วพอหลังจากที่ไปทำค่ายอะค่ะก็ไปเจอพี่บุ๋มตอนนั้นคือเราแบบอึ้งมากคือพี่บุ๋มมาหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาในลักษณะที่เหมือนกับไม่มีความเป็นดาราเลยอะคือหมายถึงว่ามาในแบบลุคแบบ
กันแดดแบบใส่คือพร้อมทำกิจกรรมอะลุยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสอนวาดสอนเลอะมาสอนจับสอนทุกอย่างคือคุกคีอยู่กับตรงนั้นแล้วภาพที่เราจำได้เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามีชื่อเสียงเราไม่จำเป็นต้องแบบแบกไว้บนบ่าแบบให้ทุกคนแบบให้เราเสมอไปแต่เราสามารถแบบกีฟให้กับเขาด้วยด้วยส่วนตัวค่ะเป็นคนที่ไม่ได้มองว่าดาราจะต้องอยู่อีกระดับหนึ่งเป็นคนอย่างนั้นเราอาจจะเป็นที่รู้จักของคนในหมู่มากแต่นี่คือแค่อาชีพค่ะเราทุกคนมีอาชีพที่แตกต่างกันเป็นนักเรียนเป็นคุณครูเป็นคนทำอาหารแม่ครัวเป็นพี่ๆขับรถหรือว่าจะเป็นพี่ๆที่ปลูกต้นไม้และนี่ก็คืออาชีพนักแสดงเป็นแค่อีกคนหนึ่งที่มีอาชีพค่ะไม่ได้มองว่าฉันดังและฉันต้องอยู่เหนือกว่าคนอื่นไปก็เลยรู้สึกว่ามันก็แค่อาชีพที่เราทำแต่การกิจกรรมการกุศลคือสิ่งที่เราชอบเราก็เลยไปทำโดยการที่แบบคือศิลปะมันต้องลุยอะค่ะแล้วเจอน้องๆที่พิการเนี่ยเราก็ต้องแบบช่วยเขาด้วยมีแบกเด็กเลยอะไรเอ่ยคลุมลุกคลุกคลานกันตรงนั้นดังนั้นจะไปสวยไม่ได้ค่ะต้องพร้อมลุยเสมอรู้สึกว่าผมทำแล้วผมชอบแล้วมีนิสัยอย่างนี้ตั้งแต่เรียนตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนตั้งแต่ก่อนที่จะได้นางงามได้นางสาวไทยไม่ใช่ว่าเป็นนางงามแล้วต้องมาเป็นจิตอาสาต้องฉันทำตัวสวยไม่ใช่ชอบมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนางสาวไทยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเราเกิดมาเนาะฐานะไม่เท่ากันรวยจนไม่เท่ากันความรู้ที่มีที่ได้ไม่เท่ากันหรือว่าชื่อเสียงเงินทองไม่เท่ากันแต่สิ่งที่จะสำคัญให้เราใจฟูขึ้นมาได้เนี่ยมันคือการเป็นผู้ให้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเวลาที่มีใครสักคนเห็นในสิ่งที่เราทำจริงอยู่เราเป็นผู้ให้ที่เราไม่อยากจะหวังผลเนาะเพราะว่าถ้าหวังผลมันคือหวังอะไรอะหวังความสุขเหรอหวังคำขอบคุณเหรอหรือหวังให้เขาเห็นในสิ่งที่เราทำเหรอแต่เอาจริงๆแล้วพอมีใครสักคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำใจมันฟูแล้วมันรู้สึกดีที่มีใครสักคนเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วเขาอยากจะได้อยากจะทำในสิ่งที่เราลงมือทำไปชื่นใจแน่นอนการคำว่าอาสามันคือการที่เราไม่ได้แบบกลับมาเป็นตัวเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราไปอ่ะมันเหมือนกับคนที่เห็นเราคนที่เขากำลังท้อแท้เขาก็ได้รับกำลังใจจากเราแค่เห็นเราแค่ได้คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาแบบเธอสู้ๆนะอุ้ยเราเป็นกำลังใจให้นะมาส่งกำลังใจนะอะไรเงี้ยแค่เราเหมือนแบบมาเจอเขาเห็นเราว่าเราใช้ชีวิตได้ลุกขึ้นได้อะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงนะฮันเคยไปเป็นอาสางานนึงไปพูดเนี่ยแหละแบบสั้นๆประมาณ5นาทีในโรงพยาบาลตอนนั้นน่าจะไปที่พระมงกุฎ9อะค่ะแล้วเป็นเคสที่เจอทหารผ่านศึกแบบว่าแบบขาขาดแขนขาดทุกอย่างแบบสูญเสียอวัยวะจากภารกิจที่ไปแบบเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะไปโดนกับดักระเบิดใช่ไหมแล้วก็ผู้ฟังอะไรเงี้ยตอนนั้นฮันก็ไปพูดประมาณ5นาทีเพราะมันมีเวลาแอร์ไทม์เท่านั้นเลยก็คือแบบไปเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปพูดแบบว่าวันนี้มาส่งต่อกำลังใจนะคะอยากให้ทุกคนแบบอะไรเงี้ยมีกำลังใจสุดท้ายแล้วพอลงจากเวทีอ่ะมีพี่คนนึงแบบเข็นวีลแชร์มาขาขาดทั้งสองข้างเลยสูงมากสูงแบบเหลือครึ่งท่อนนะคะเข็นมาแล้วก็บอกว่าแบบเอ้ยขอบคุณมากเลยที่แบบมาอะไรเงี้ยเหมือนพี่เห็นแบบอย่างว่าเอออนาคตพี่ก็แบบจะกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เขาก็กลับไปเป็นทหารนะหมายถึงว่ากลับไปแบบประกอบอาชีพแต่ว่าอาจจะอยู่ในพาร์ทที่แบบอยู่ในออฟฟิศหรืออะไรแบบเนี้ยเออไม่ต้องไปปฏิบัติภารกิจแต่ว่าเขาก็กลับไปใช้ชีวิตได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนภาพเราเมื่อก่อนเลยที่เราแบบเจออุบัติเหตุใหม่ๆอ่ะแล้วเราเจอโรโมเดลที่แบบเขาใช้ชีวิตได้เขากลับมาใช้ชีวิตหรือศิลปินหรือดาราที่เขาส่งกำลังใจให้กับเราเลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยนะไม่จำเป็นว่าแบบคุณต้องซื้อของใหญ่ๆหรือให้เงินเราแต่ว่าแค่คุณมาเจอเราได้รับกำลังใจเราเห็นแบบกำลังใจจากคุณอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบใช้ชีวิตต่อไปได้สิ่งที่ได้รู้จากน้องทันคือเป็นเด็กที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดอ่ะเนาะคือเราอ่ะปัจจุบันอาจารย์อายุ59อ่ะพอเห็นเด็กเขาคึกคักเราก็คึกคักนะมันเรียกว่าส่งต่อพลังงานมากกว่าอาจารย์ว่าเป็นเรื่อง positive energy
ตัวเขาเป็นคน positive thinking ไอ้เราเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเฮ้ยน้องเขาเจออะไรที่มันหนักกว่าเราอะเรานึกในใจถ้าเราเจออย่างเขาเราจะออกมายิ้มได้ยิ้มไหมวะเนี่ยคือเราก็รู้สึกสิ่งที่เราได้มันก็ได้ทั้งแรงบันดาลใจเนาะได้ตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาครับสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้ถ้าเอาแบบง่ายสุดเลยเนาะก็คือเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอยู่แล้วแหละเพราะเขาอะมีเป้าหมายชัดเจนทำแล้วเขามีความสุขแล้วก็สำเร็จเนาะแต่มันเผื่อแผ่คนอื่นไงมันเป็นแรงบันดาลใจเนาะแต่ว่าเป้าหมายชีวิตเขาที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยเขาอยากทำให้กับสังคมไทยที่มันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนาะเขานึกถึงกลุ่มคนพิการของเขาเขาจะมีชุมชนเขาเนาะที่เขาไปช่วยเขาก็จะเล่าให้ฟังอาจารย์วันนี้หนูไปช่วยที่นี่นะหนูช่วยที่นี่นะดีในอนาคตหนูอยากทำอย่างนี้ค่ะบอกถ้าทำได้ก็ทำเลยนะดูแลสุขภาพแล้วทำให้มันเต็มที่นั้นตรงนี้คือก็รู้สึกว่าเขาอยากทำเพื่อสังคมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจถ้าพูดถึงในเรื่องของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างแรกคืออยากขอบคุณอาจารย์ชัยยศเพราะว่าอาจารย์ชัยยศอ่ะเป็นเหมือนครูคนแรกในชีวิตของทันที่สอนในเรื่องของสายอาชีพตรงเนี้ยแล้วก็ผลักดันอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนแล้วก็ไม่เคยปล่อยให้เราอยู่กลางทางเลยคือท่านก็จะติดตามผลงานเราตลอดแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาเราให้โอกาสพื้นที่เราในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอะค่ะจนเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพที่มากกว่าที่เราเคยคิดไว้น้องทันนะครับผมศรัทธาน้องเขานะเพราะว่าโดยปกติน้องเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่แล้วนะครับกับอุบัติเหตุที่เขาโชคร้ายนะครับแต่เขาไม่ได้เอาความโชคร้ายนั้นมาเพ่งโทษตัวเองหรือใครก็แล้วแต่นะครับครับสำหรับน้องทันนะครับก็เป็นตัวแทนของนักสู้นะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าปัญหาได้เกิดกับน้องเขาแล้วนะครับเพราะนั้นในขณะที่เขาต่อสู้เขาต้องแบกภาระก็คือปัญหาของเขาไปในตัวเพราะนั้นภาระในการต่อสู้ของมนุษย์ในโลกนี้ปกติมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่น้องก็สองเท่าสามเท่าไปนะครับแต่น้องก็ยังสามารถที่จะต่อสู้กับมันได้แล้วก็ได้ชัยชนะมาด้วยตัวอย่างของน้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ท้อแท้หรือกังวลหรือไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ก็ยังสามารถที่จะเดินต่อไปในอนาคตได้นะครับขอบคุณครูตั้มเนาะที่เขาเป็นครูที่เข้ามาในช่วงที่เราทำกิจกรรมแบบพาราไกดิ้งอะไรเงี้ยคือเป็นคุณครูที่สอนที่ทำให้เรารู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็เป็นมุมมองที่ท่านได้ให้กับเราในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยส่วนนึงทำให้เรารู้ว่าจริงๆบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องคาดหวังอะไรแต่เราแค่รู้สึกว่าเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากบอกกับน้องทันว่าพี่รักหนูเหลือเกินรักมากรักในตัวตนที่หนูเป็นรักทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทําและหนูเป็นผู้หญิงที่ทําให้พี่ทึ่งได้ตลอดข้ามขีดจํากัดของคนของความเชื่อคนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะเพราะคนเรามักจะกลัวมักจะไม่ให้ทําในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือในสิ่งที่เขามองว่าไม่ควรที่จะทําแต่น้องทันก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นได้อันนี้คือใจที่น่านับถือมากๆเลยแล้วน้องทำกลับให้ทำให้เราอ่ะมีพลังมากกว่าเดิมว่าขนาดน้องทันเขายังสู้ขนาดนี้ฉันจะถอยได้ยังไงในวันที่ฉันท้อฉันจะดูน้องทันเหมือนกันดังนั้นทุกคนก็จะเป็นโรโมเดลของกันและกันในการดูอยากจะบอกกับน้องทันว่าสู้ต่อไปลูกทำดีมากแล้วค่ะมาถูกทางแล้วค่ะและเชื่อว่าหนูจะมีพลังบวกอีกเยอะแยะมากมายที่จะให้กับคนอื่นขอบคุณพี่บุ๋มปนัดดาที่เป็นคนจุดประกายมุมมองในวันนั้นในเรื่องของวงการบันเทิงแหละแล้วว่าความโด่งดังหรือความมีชื่อเสียงอ่ะมันไม่ได้ให้มันไม่ได้มีประโยชน์ในทุกๆสถานการณ์เนาะมันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราทำงานกับเขาจริงๆอ่ะความเข้าใจความรู้จักเขาความที่เราแบบทำตัวให้เป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วเดียวกันกับเขาอ่ะมันทำให้เราสามารถช่วยเหลือเขาได้มากกว่าแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าก็เปรียบเสมือนครูที่ทำให้เราเห็นว่าความมีชื่อเสียงอ่ะถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็จะส่งผลดีแต่ถ้าในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์บางครั้งมันก็สร้างมูลค่าให้กับคนกลุ่มเล็กๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ในอนาคตค่ะ
ีจากอุบัติเหตุที่ทันเจออย่างแรกคือทําให้ทันมองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมันทําให้เราเห็นว่าเออคุณค่าของตัวเราเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะสร้างคุณค่าของตัวเองให้ดียังไงมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่เราเลือกที่จะทําต่อให้เรามีครูที่เก่งมากมายในชีวิตอะแต่สุดท้ายเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หยิบของโยนใส่แต่สุดท้ายกล่องนั้นก็ไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยทันคิดว่านี่แหละคือประโยชน์ที่ทำให้ทันมองเห็นว่าเออคุณค่าของการที่แม้ว่าเราจะสูญเสียอวัยวะแต่เราสามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่ายังไงได้บ้างทุกวันนี้ก็ขอบคุณอุบัติเหตุที่เราเจอที่มันเป็นเหมือนครูอีกคนนึงที่สอนทำให้ตัวทันเองอะเติบโตแล้วก็มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและใช้สิ่งที่มีนั้นนะให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปได้